ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปเสียงที่เลือกเองนะครับทำแอคชั่นแพลนนะครับผมชื่อเรื่องคลิปเสียงวิธีง่ายๆในการพัฒนาสมองของตนเองให้ดีขึ้นนะครับคลิปนี้ของใครของสัญชัยจุดบกพร่องของตัวเองที่ตรงกับรายละเอียดของคลิปเสียงนะครับสมาธิสั้นเมื่อเรียนรู้อะไรมาแล้วถ้าไม่ได้จดบันทึกไว้ก็จะลืมง่ายจนต้องมาค้นคว้าหาความรู้ใหม่นะครับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวันลงในสมุดก็เป็นการคิดและวิเคราะห์ไปในตัวว่ากิจกรรมที่เราทำไปนั้นเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างพยายามทำให้ทุกวันได้อ่านหนังสือวันละ1เล่ม1บทอธิบายสิ่งที่เรารู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องหนังสือที่เราอ่านมาการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบมีสมาธิในการทำงานนะครับรายละเอียดคลิปเสียงนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับพยายามหาเวลาทำมันให้ได้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเพื่อให้สมองได้ฝึกฝนได้คิดได้ใช้งานและด้วยวิธีการง่ายๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะรักษาพลังสมองของเราพร้อมที่จะเรียนรู้จดจำและใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับผมวันนี้ผมจบคลิปเสียงที่เลือกเองไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ